เมาแล้วขับเจอด่านตรวจเราไม่เป่าแอลกอฮอล์ได้ไหมแล้วที่หลายคนคาใจว่าการตรวจวัดแอลกอฮอล์ด้วยวิธีการเจาะเลือดเนี่ยมันจะทำให้ปริมาณแอลกอฮอล์กว่าจะตรวจหายไปหมดแล้วแล้วก็มีผลต่อรูปคดีเนี่ยจริงๆแล้วมันไม่ได้มีผลมากขนาดนั้นนะคะรายละเอียดเป็นยังไงเดี๋ยวโอสรุปให้ฟังค่ะก็สืบเนื่องมาจากประเด็นอุบัติเหตุใหญ่ที่เกิดขึ้นไปในสังคมนะฮะโอไม่อยากจะพูดถึงประเด็นนั้นมากแต่เอาเป็นว่าในเรื่องของการตรวจเป่าปริมาณแอลกอฮอล์หลังจากที่เราขับรถหรือเจอด่านตรวจเนี่ยคือสิ่งที่หลายคนคาใจทำไมเขาทำได้เราทำบ้างได้ไหมเจอด่านตรวจเราขอไม่เป่าแอลกอฮอล์ได้หรือเปล่าไขข้อสงสัยนะคะกับพลตำรวจตรีเอกราชลิ้มสังกาศค่ะผู้บังคับการตำรวจทางหลวงก็ให้ข้อมูลกับเจ้าโอไว้แบบนี้ค่ะประชาชนอย่างเราเมื่อขับเจอด่านตรวจวัดแอลกอฮอล์เราสามารถจะปฏิเสธขอไม่เป่าที่ตรวจวัดแอลกอฮอล์ได้หรือเปล่าคำตอบคือไม่ได้ทุกกรณีนะจ๊ะคือถ้าเกิดว่าตำรวจเห็นรถของเราขับเข้าด่านมาเขาสังเกตพบเห็นความผิดปกติเนี่ยตำรวจมีสิทธิ์ที่จะเรียกเราแล้วก็ขอตรวจวัดแอลกอฮอล์นะจ๊ะถ้าเราไม่ตรวจโดยวิธีการเป่าเราก็ต้องตรวจด้วยวิธีการตรวจเลือดซึ่งถ้าดูแล้วเราน่าสงสัยมากๆตำรวจมีสิทธิ์ว่าอาจถ้าไม่เป่างั้นขอเชิญไปโรงพยาบาลเพื่อที่จะตรวจวัดแอลกอฮอล์ด้วยการเจาะเลือดเลยจ้ะแต่ถ้าเจอด่านเขาให้เป่าเราก็ไม่เป่าเชิญไปตรวจที่โรงพยาบาลเพื่อตรวจเลือดก็ไม่ตรวจอันนี้เนี่ยตำรวจนะคะสามารถจับกุมดำเนินคดีเราในข้อหาเมาแล้วขับได้เลยนะคะเพราะว่าตามกฎหมายพรบจราจรทางบกฉบับที่10เนี่ยเขาได้มีข้อกำหนดเอาไว้แบบใหม่บอกว่าถ้าเจอด่านปั๊บแล้วปฏิเสธไม่ยอมให้ความร่วมมือกับตำรวจเนี่ยกฎหมายสันนิษฐานได้เลยนะคะว่าคนผู้นั้นเนี่ยน่าจะเมาแล้วขับแน่นอนก็สามารถที่จะดำเนินคดีได้เลยนะคะมีโทษจำคุกไม่เกิน1ปีปรับเนี่ยสูงสุดไม่เกิน 20,000 บาทหรือว่าทั้งจำแล้วก็ปรับเลยนะจ๊ะเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณจะมาปฏิเสธแบบไม่มีเหตุผลอันสมควรทำไม่ได้จ้ะแต่ถ้าเมาแล้วขับและเป่าและขึ้นแดงอันนั้นนะคะก็จะมีบทลงโทษคือจำคุกไม่เกิน1ปีปรับไม่เกิน 10,000 บาทหรือว่าทั้งจำทั้งปรับนั่นเองค่ะดูเหมือนว่าปฏิเสธไม่ยอมเป่านี่น่าจะโทษหนักกว่าเป่าแล้วขึ้นแดงอีกนะคะเนี่ยซึ่งตามกฎหมายแล้วคนทั่วไปเนี่ยก็ห้ามเป่าแล้วมีปริมาณแอลกอฮอล์เกิน50มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์นะคะถ้าเกินปั๊บนี่โอ้โหเมาแล้วขับแน่นอนแต่ถามว่าเรา50มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์เนี่ยต้องดื่มประมาณไหนตามงานวิจัยนะคะของคณะแพทย์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดลนี่ไปหาข้อมูลมาเขาบอกว่าถ้าดื่มเบียร์1กระป๋อง8ดีกรีนะคะ330มิลลิลิตรดื่มเข้าไปเนี่ยเขาบอกว่าปริมาณแอลกอฮอล์เนี่ยจะยังไม่เกิน50มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์แต่ถ้าดื่มมากกว่านั้นเกินแน่นอนแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ขึ้นอยู่กับน้ำหนักตัวของผู้ดื่มด้วยผู้หญิงกับผู้ชายก็มีปริมาณการเผาผลาญไม่เท่ากันเนาะซึ่งอัตราการเผาผลาญของร่างกายโดยทั่วไปแล้วเนี่ยทุกๆ1ชั่วโมงจะเผาผลาญแอลกอฮอล์ได้ประมาณ15มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ค่ะแต่ไม่ได้ชี้พงให้กระลอกนะเธอถ้าดื่มแล้วก็อย่าขับรถปลอดภัยที่สุดจ้ะไปกันต่อทีนี้อีก1ประเด็นที่คาใจอยากรู้ว่าอ้าวแล้วสมมติว่าเราไปตรวจเลือดเพื่อจะหาปริมาณแอลกอฮอล์ในร่างกายเนี่ยมันไม่ช้าไปหรอสมมติเกิดเคสชนกันขึ้นอุบัติเหตุเกิดเที่ยงคืนกว่าจะตรวจเลือด6โมงเช้าเนี่ยโอ้ยแอลกอฮอล์มันระเหยออกไปหมดแล้วมั้งกว่าจะตรวจคนร้ายก็หลุดพอดีเสียรูปคดีหมดเรื่องนี้ผู้การช่วยไขข้อข้องใจให้ทีค่ะคนขับเนี่ยเขาขอไม่เป่าเพราะเขาเจ็บหน้าอกเขาไม่มีแรงเป่าไม่ไหวก็เลยจะขอไปตรวจเลือดทีนี้เหมือนคนก็เลยเหมือนสงสัยว่าเอ๊ะสามารถทำได้ไหมหรืออย่างไรได้อ๋อก็อย่างที่ท่านบอกมันก็จะเข้าเคสตรงนี้ใช่คือเราอย่าไปสนใจวิธีดิต้องสนใจที่ผลลัพธ์ว่าตกลงคุณแอลกอฮอล์เกินกว่ากำหนดไหมดื่มแอลกอฮอล์มาไหมนะจะเป่าก็ดีจะตรวจเลือดก็ดีมันเป็นกระบวนการมาตรฐานบางคนบอกว่ามันเกี่ยวกับเรื่องของการประวิงเวลาไหมคะแบบยิ่งตรวจช้ากระบวนการมาตรฐานนะครับการตรวจช้าค่ะกระบวนการทางการแพทย์เนี่ยเขาสามารถที่จะเรียกว่าย้อนหลังกลับมาได้นึกออกไหมฮะค่ะอุบัติเหตุเกิดตอนเที่ยงคืนค่ะคุณบอกว่าไปตรวจเลือดตอน6โมงเช้าก็คือ6ชั่วโมงเขาก็จะดูว่าปริมาณแอลกอฮอล์6ชั่วโมงนั้นแล้วก็นับย้อนหลังไปในเรื่องของการอัตราการเผาผลาญแอลกอฮอล์แล้วก็ประมาณการได้ว่าไอ้ตอนเกิดเหตุคุณมีเท่าไหร่เพราะฉะนั้นสรุปนะคะถ้าเกิดว่าคุณขับรถไปเจอด่านตรวจเนี่ยยังไงก็ตามคุณต้องตรวจวัดแอลกอฮอล์ถ้าเกิดว่าตำรวจเจ้าหน้าที่เนี่ยเขาขอตรวจไม่ว่าจะโดยการเป่าหรือถ้าคุณไม่อยากเป่ากลัวโควิดอ่ะก็ไปโรงพยาบาลเพื่อตรวจเลือดจ้ะยกเว้นว่าเกิดอุบัติเหตุแล้วคนขับขี่หมดสติอันนี้ตามกฎหมายอ่ะให้ตำรวจสามารถที่จะตรวจวัดแอลกอฮอล์ผ่านเลือดได้เลยโดยไม่ต้องขอความยินยอมส่วนในเรื่องของการตรวจวัดปริมาณแอลกอฮอล์โดยเลือดเนี่ยก็ไม่ต้องกลัวนะคะว่ามันจะมีผลต่อรูปคดีแบบว่าทำให้คนที่เมาแล้วขับเนี่ย
หลุดต่อคดีไปได้เพราะสุดท้ายแล้วเนี่ยคุณหมอเนี่ยถึงแม้จะตรวจช้ากว่าจะตรวจใช่ไหมแต่คุณหมอเนี่ยเขามีวิธีการตรวจวัดคำนวณผลย้อนหลังเขาสามารถที่จะคำนวณได้เมื่อไปรวมกับอัตราการเผาผลาญของปริมาณแอลกอฮอล์ในเลือดแล้วเนี่ยมันก็สามารถที่จะสันนิษฐานได้ว่าขณะเกิดเหตุหรือว่าขณะเจอด่านตรวจคุณมีปริมาณแอลกอฮอล์อยู่ในร่างกายมากหรือว่าน้อยปริมาณเท่าไหร่นั่นเองค่ะวิทยาศาสตร์เขาทำได้อ่ะไขทุกข้อข้องใจแบบชัดเจนขนาดนี้กันไปแล้วนะคะคุณเข้าใจแล้วก็อย่าเก็บเอาไว้ดูคนเดียวสิเหมือนเดิมค่ะสามารถกดหัวใจนะคะกดไลค์และจะโอฝากหน่อยขอคนละหนึ่งแชร์ไปบอกต่อเพื่อนๆรอบตัวคุณด้วยนะคะ